วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเป็นวันพระที่แสงพระอาทิตย์มีเมฆบังดูสลัวสลัวแต่ก็สดชื่นมากค่ะวันนี้คุณแม่อยากจะให้วิธีการคิดหรือถ้าจะพูดในภาษาของการทำงานก็น่าจะบอกว่าเป็นนโยบายในการทำงานกับทีมของเรานะคะเมื่อวันอาทิตย์นี้เราก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะบริหารจัดการคอนเทนต์ที่เรามีอยู่อย่างไรให้ออกไปฉุดช่วยชีวิตของมนุษยชาติสรรพสัตว์พืชและแร่ธาตุทั้งหลายได้เพื่อที่จะเป็นงานเชิงรุกนะคะเป็นงานป้องกันนะคะเช่นถ้าพระอาทิตย์ขึ้นเราก็รู้ว่าแสงของพระอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไรแต่ถ้าแรงเกินไปจะให้โทษอย่างไรก็ประมาณนี้แหละค่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงนโยบายของการทำงานในวิถีแห่งการปฏิบัติจริงๆก็ต้องมีรูปธรรมซึ่งรูปธรรมเนี่ยจะต้องพูดตั้งแต่การป้องกันตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเลยทีเดียวงั้นวันนี้คุณแม่นะคะกับกองทำงานทั้งหมดก็จะพาพวกเราเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวเจอนั่นเจอนี่แบบมีทั้งเดินด้วยเท้าเดินด้วยรถนะคะแล้วก็มีโอกาสเดินด้วยจิตด้วยที่จะทำให้พวกเราเห็นว่าสิ่งแรกที่ต้องมีในทาราฟาร์มของเรานะคะมองไปเลยค่ะเราเห็นทาราฟาร์มของเราเริ่มก่อตัวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นร่างแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องมีแน่นอนก็คือเรือนเพาะชำเรือนพ่อชำแห่งรัตนะแหมมาแบบชนิดที่แบบเห็นภาพเลยนะคะไม่ใช่เรือนพ่อชำแบบผักสลัดหรือว่าถั่วลันเตาหรือว่าถั่วลีสงนะคะแต่ว่าเป็นเรือนพ่อชำแห่งรัตนะถามว่าสิ่งนี้เพิ่งคิดหรอเปล่าเปล่าเปล่าทำมาตั้งแต่มีสาวิกาสิกขาลัยเป็นสาวิกาสิกขาลัยชื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงบรรลุธรรมมาแล้วสิ่งนี้มีอยู่แล้วตั้งแต่เสถียรหนึ่งเอามาขยายต่อเพื่อทำงานเชิงรุกเพราะที่นี่หุบเขาโพธิสัตว์เป็นแคมปัสสำหรับการฉุดช่วยหัวใจของมนุษยชาติให้รอดพ้นจากความทุกข์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปดูเรือนเพาะชำแห่งชีวิตที่จะมีชื่อภาษาง่ายๆนโยบายนะคะรู้ไว้เลยนะคะทีมทำงานตอนนี้จะมีคนถอดรหัสการทำงานของคุณแม่เราก็เรียกว่าเรือนเพาะชำแห่งรัตนะหมายถึงเราสามารถที่จะมีพระรัตนตรัยครบ3เป็นรูปธรรมที่พวกเรานะคะหรือว่าคุณแม่เองเนี่ยใน40พรรษาเนี่ยอยากทำให้เห็นเป็นรูปธรรมให้มันดูมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่เอาเรื่องของพระรัตนตรัยที่เราก็ต้องมีเขาเรียกว่าความตระหนักว่าเราเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะคะในฝ่ายของสังฆรัตนะคือหมู่ของผู้ที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราจะพูดอย่างนี้ก็น่าจะเห็นเป็นรูปธรรมว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราต้องอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ได้อยู่ที่สถานที่ยูนิฟอร์มแต่อยู่ในวิถีแห่งการคิดพูดทำบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาของเราให้เป็นเรือนเพาะชำแห่งรัตนะอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมคะทีมเวิร์กถ้าเข้าใจกดสาธุสาธุสาธุค่ะวันนี้เลขาของคุณแม่นะคะเข้าใจไหมคะเช็คก่อนมาดามติงเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจวันนี้พี่ติงนะคะนอกจากจะประเมินดูว่าการทำงานของเราเป็นยังไงวันนี้จะเป็นสารถีนะคะที่จะพาคุณแม่ขับรถเข้าไปสู่เรือนเพาะชำค่ะเรือนพ่อชามแห่งรัตนะเราเข้าไปที่ทาราฟาร์มก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ต๊อบนะคะปริญญาคุณตระกูลใช่ป่ะพี่ต๊อบดูอยู่หรือเปล่าคะมาค่ะและวันนี้เราจะมีรถอีกคันหนึ่งซึ่งบุญล่ำจะต้องนั่งใช่ไหมคะแล้วเราก็ยังไม่ได้ออกมาใช้ซึ่งเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ไปลองนั่งดูแล้วนะคะชื่อคุณธนพันธ์อิ่มอัมพรค่ะมอบรถ3ล้อมาเดี๋ยวจะให้พี่นุ้ยเอาไปต้องขับเหรอได้ค่ะมันคือว่ามันทางอ่ะถ้าเกิดว่าขับอ่ะค่ะก็คือมันไม่มีแรงขึ้นมาตรงเนิน
เหรอรถไม่มีแรงเอารถไม่มีแรงไม่ใช่มีคนขับก็เดี๋ยวเราเอารถใส่รถมาสิใส่รถแล้วเราเข้าไปในเรือนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าแอบส่งมาให้คุณแม่นะคะคุณแม่ขอชื่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เอ่ยชื่อถูกนะคะคุณธนพันธ์อิ่มอําพรรถ3 ล้อเดี๋ยวเรามาดูกันลองไปหาวิธีการเราคือเนื่องจากว่าเรามันเป็นหุบเขาไงมันก็เลยขึ้นยากหน่อยนะคะแต่ก็จะได้รู้กันว่ามีใครที่มอบเรามาบ้างวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่เราจะใช้การเซฟพลังงานโดยดูนะคะรถกอล์ฟของพี่ตั๊ฟตอนนี้นะคุณแม่เอาโซลาร์เซลล์ขึ้นไปอยู่บนหลังคาคุณแม่ก็งงๆกลับมาทำไมคราวนี้เราไม่ต้องชาร์จรถเนาะทองก้อนก็บอกว่าแม่ครับผมน่ะทำคันแรกเลยอีทองก้อนอีกแล้วเอาทองก้อนมันเทคโอเวอร์ไปหมดทุกเรื่องเลยนะคะคันแรกถามว่าและไอ้คันแรกน่ะทำที่ไหนรู้สึกเขาจะทำที่ภูเก็ตหรือหัวหินก็ทำที่ไหนนะจ๊ะเนี่ยค่ะรถเห็นแบตเตอรี่ไหมคะไอ้ไม่ใช่แบตเตอรี่โซลาร์เขาบอกโซลาร์เซลล์อันเนี้ยทำเมื่ออามุ่ยเขาทำที่ไหนล่ะพ่อหมูปล่อยอ่ะเขาทำที่สนามกอล์ฟเหมือนกันภูเก็ตหรือหัวหินไม่แน่ใจแล้วเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยราคาเป็นแสนอันเนี้ยประมาณ20,000 กว่าบาท23,000แล้วมันก็ใช้ได้จริงเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่าเราก็เลยพี่ต๊อบขาคุณแม่เลยไม่ต้องไปหาที่เสียบไฟรู้สึกทุกทีเขาเสียบไฟบ้านนะไฟแบตเตอรี่นะอ่ะปะเราไปกันเลยตอนนี้รู้สึกเราจะมีโซลาร์เซลล์เยอะไปหมดเลยเพราะว่าเราจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นเรือนพ่อชำแห่งรัตนะที่เราสามารถใช้พลังงานของแสงอาทิตย์แล้ววันนี้แสงอาทิตย์ไม่ค่อยมากนี่เราทำได้เหรอพี่ติ๋งได้ค่ะเพราะเขาจะใช้เหมือนอะไรอ่ะเนี่ยมาดูเนี่ยปัญญากอล์ฟนะขับคาของเขามาเราก็ขึ้นรถแล้วเราเป็นหนึ่งอ่ะแล้วคนอื่นล่ะแล้วสุดท้ายแล้วเกาะกล้องฉันจะเป็นยังไงอะจ๊ะวิ่งนั่งข้างหลังได้ค่ะเอาข้างหลังเนี่ยเหรออ๋อเหรอมาพี่ติ๋งเราไปทางไหนกันดีเราไปทางหน้าดีกว่าเนาะเข้าทางนี้จิ๊บไปดักรอมะไปดักรอพี่ติ๋งสตาร์ทนี่มันต้องเอานี่ออกก่อนไหมจ๊ะแป๊บนึงค่ะไม่ใช่นักกอล์ฟเก่านะคะนักกอล์ฟปัจจุบันเนี่ยเราไปทางนี้เราผ่านเนี่ยหอยเอ็นของเราหรือใช่แล้วเราก็เลี้ยวเข้าทางนี้เราผ่านทุ่งก็เป็นอีกหนึ่งนะคะวันนี้เราก็มีโอกาสแล้วล่ะที่ใครมาเราก็ใช้ล่ะเมื่อวานนี้แคทมากลับถึงบ้านแล้วคุณหมอบอกว่าถึงจันทร์แพทคุณหมอโน้ตบอกว่าถึงจันทบุรีนู่นน่ะเที่ยงคืนอย่างนี้เลยโอ้ยทุกคนมาหาเรายากนะพี่เนาะไปส่งแพทก่อนใช่เนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มนะคะใครมีรถกอล์ฟเก่าๆซ่อมๆไว้เลยค่ะอีกหน่อยเราจะมีขบวนการเราเข้าไปสู่ทาราฟาร์มโดยวิถีโอ้สวยนะค่ะผ่านเนี่ยค่ะเนี่ยหอยเอ็นพูแล้วย่าน้ำพุย่าน้ำพุเนี่ยมีหลายคนนะคะที่มาช่วยกันปลูกโอ้เป็นอะไรที่แบบจ๊ะพี่ติ๋งช้าๆหน่อยอ๋อพี่ติ๋งช้าๆหน่อยไปเลยค่ะอ๋อเหรอพี่ติ๋งช้าๆหน่อยแปลว่าสวยมากพี่ติ๋งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราก็มีอันนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรสักอย่างจ้ะ จะไปได้ไปได้มันกำลังไหลอยู่นะไม่ใช่อยู่เฉยๆนะเอาทำได้นะคะก็โหทิวนี้รับรองคนต้องมาเช็คจอดด้านหนึ่งเนี่ยค่ะเห็นเลยอันเนี้ยที่คุณแม่อยากปลูกเป็นดงเลยค่ะต้นเนี้ยนะคะเป็นต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรด้วยตอนนี้เรามีทั้งงวงช้างแล้วก็งวงอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นสมุนไพรทั้งคู่อันเนี้ยถ้าปลูกเยอะๆจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์เลยอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องขยายเนี่ยไงคุณแม่ปล่อยเก็บไว้ผสมกับงวงช้างสวยงามไหมคะมีก้อนหินลอยอยู่ใช่ค่ะก็เราจะเข้าสู่ฟาร์มแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวขอไปตรวจงานก่อนว่าเราทำแหล่งพลังงานไม่ใช่คือถ้ามันไหลมันจะเตือนว่าไหลอยู่นะถ้าอย่างนั้นเราไปของเราเลยค่ะได้เลยค่ะพี่ติงก็เป็นโอกาสที่เราจะพูดตั้งแต่แรกเลยนะคะตามหลักของการมองอย่างคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มองอะไรไกลกว้างภาษามองไกลมองกว้าง
และก็มองลึกวิธีการให้นโยบายของคุณแม่ง่ายๆเลยมองไกลเราอยากเห็นอะไรเป็นเป้าหมายมองกว้างเราหวานไปเลยทุกคนชนชั้นวรรณะเพศและวัยมองลึกเราต้องเชื่อว่ามนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะนั้นสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ได้เอาล่ะพอเข้าใจไหมคะว่ามองไกลไปให้ถึงพ้นทุกข์และมองกว้างก็คือไม่มีอคติไม่มองแคบพี่ติงจอดตรงนี้หน่อยเหมือนเราบอกว่าต้นไม้อายุ 2-300 ปีเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าแก่ยังไงก็ไม่ยอมยืนตายเราจะช่วยเขายังไงเราจะคิดถ้าเราบอกว่าโอ้แก่แล้วเธอตายไปเถอะก็ล้มแล้วนี่ไม่รอดหรอกเราจะไม่คิดเราก็จะเชื่อเราก็จะเชื่อความคิดผิดของเราไปเลยแต่ถ้าเราบอกว่ามนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนชนิดไหนเห็นไหมคะชนิดต้นไม้จะชนิดไหนก็ตามทุกชนิดสามารถที่จะยังลากแล้วประคองชีวิตของตัวเองได้ตามวัยเราก็จึงเห็นเนี่ยค่ะต้นไทรที่ล้มเนี่ยค่ะเราก็พยายามชะเง้อดูว่าคุณย่าจะออกยอดหรือยังเจ้าคะแล้วก็ออกแล้วออกทั้งล่างออกทั้งบนถ้ามองโดยรอบเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตพี่ติ่งรอแป๊บนึงคุณแม่อยากจะให้มาดูทางด้านนี้หน่อยบริเวณทางเข้าของทาราฟาร์มที่เราจะไปสร้างเรือนเพาะชำแห่งรัตนะจะผ่านต้นไม้ต้นนี้นะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่เราจะสอนเวลาใครที่จะนำเข้าไปสู่การเรียนรู้ในทาราฟาร์มก็ต้องบอกว่าต้นไม้ที่ไม่ยอมยืนตายล้มตรงไหนลุกตรงนั้นและสามารถพิสูจน์ได้ว่าแก่ยังไงฉันก็ยังสามารถดำรงชีวิตของฉันได้เราจะเห็นว่ามาแล้วค่ะทางฝั่งนี้ก็เริ่มแตกแล้วเห็นไหมคะขนาดฝั่งนี้ถูกเฉือนน้ำเลี้ยงไปแล้วนะคะต้นหน้าบ้านของเราคือต้นแดงหอมตอนนี้เราเอาต้นแดงหอมอีก2ต้นมาค้ำเป็นไม้ค้ำที่จะเป็นรากเพราะฉะนั้นที่นี่จะเรียนรู้เรื่องการฉุดช่วยตั้งแต่ต้นไม้อาจารย์ทองก้อนเนี่ยเข้ามาเพราะต้นไม้แดงหอมต้นเดียวที่ยืนตายก็ยังอยู่จนถึงเนี่ยค่ะทาราฟาร์มนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จึงอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปเพราะประตูทางเข้าใครที่จะทำการ์ตูนเขาเรียกว่าแลนลี่ในทาราฟาร์มให้คุณยายนะที่เป็นการ์ตูนเนี่ยรู้สึกมุจะรับไปหลานแม่กุ้งเนี่ยนะลองดูเลยลูกการ์ตูนทางเข้าเราจะพูดดีเทลของต้นไม้ต้นนี้เลยอย่างเงี้ยหนูก็จะทำการ์ตูนได้เขาเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นที่แอดเวนเจอร์เรื่องชีวิตนะคะที่หนูก็จะเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มเพาะในเรือนเพาะชำแห่งรัตนะแบบคนรุ่นหนูเลยคนรุ่นเกมส์เล่นเกมส์อะไรอย่างนี้เลยนะคะทีนี้มาทางด้านเนี้ยทางฝั่งเนี้ยยังไม่แตกแต่เริ่มมีฝั่งนู้นเนี่ยแตกมากขึ้นทีนี้เราจะดูว่าเขาจะพยุงกันไหมเนี่ยค่ะเรากำลังมองว่าทางฝั่งเนี้ยมันถูกเรื่อยน้ำเลี้ยงบางทีนะมนุษย์มันก็ถูกเลื่อยขาแหละเอาละเราจะลองดูว่าเลื่อยขาแต่มันยังมีมือนี่มีมือใช่ไหมคะมีสมองมีรากคือปัญญาลองดูซิว่าฝั่งเนี้ยจะแตกตรงไหนถ้าข้างบนยังไม่แตกข้างล่างแตกไหมเราก็จะดูอันนี้ก็หลายคนโอบมากเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็ในที่สุดเลยเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นทาวเวอร์ของเราในการทำบ้านต้นไม้ในอนาคตเดี๋ยวรอให้เขาแตกก่อนนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในการเดินทางของเราและสัปดาห์นี้ของคุณแม่เป็นสัปดาห์ที่ยกของหนักแต่ใจเบาเราเริ่มต้นวันนี้คือยกของหนักหินหนักเมื่อวานยกแล้วโอ้วันนี้ใครมามีที่นั่งแล้วล่มมาแล้วนะเจ้าจากเชียงใหม่หินมาแล้วจากกาญจนบุรีเมื่อวานนี้คุณออยนะคะก็มอบหิน2ก้อนที่เป็นหินกระจกสำหรับที่จะแกะให้คุณยายแกะผ้า1ก้อนแล้วคุณยายก็จะแกะผ้าระยะธารามหาโพธิสัตว์ก็ขอบคุณด้วยที่พอพูดเรื่องหินทำไมต้องพูดเรื่องหินตรงนี้เพราะตรงนี้ค่ะเราจะเห็นเป็นเนินเขาเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นที่สำหรับตั้งหิน
เอาไว้สำหรับเป็นการถอดองค์ความรู้สรุปแล้วคุณแม่กำลังทำแลนด์สเคปผ่านลมหายใจแห่งสติที่จะวาดชีวิตที่มีเรือนเพาะชำแห่งรัตนะพอเข้าใจยังจ๊ะตามทันไหมคอนเทนต์กว้างๆเปิดมันเลยทุกวัยไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ด้วยควายเราก็ต้องถอดองค์ความรู้ต้องถูฟันควายยังไงม้ายังไงลิงยังไงหมียังไงสรรพสัตว์ไก่ปลาอย่างไรไม่ใช่เฉพาะมนุษย์และคือชีวิตนะคะและมันเป็นหัวใจของโพธิสัตว์อยู่แล้วค่ะหัวใจของผู้รับใช้นอกจากมีเรือนเพาะชำแห่งรัตนะแล้วเราอาจจะมีฟาร์มที่เป็นทาราฟาร์มคือหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ทำอะไรที่เห็นเลยว่าที่นี่คือพฤกษศาสตร์นานาชาติในวิธีการคิดทั้งไกลคือไปให้ถึงนิพพานเลยนะคะแต่สงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ต้องสงเคราะห์โลกด้วยไม่ไปนิพพานแบบไม่สงเคราะห์โลกนะคะเพราะฉะนั้นกว้างก็คือทุกคนไปได้หมดแล้วลึกๆ ก็คือเราต้องเชื่อว่าการพ้นทุกข์นั้นเป็นงานหลักที่ลึกที่มนุษย์ทุกคนต้องไปให้ถึงจริงๆก็ต้องขอบคุณคุณย่านะคะคุณย่าก็จะมีทาราฟาร์มโดยมีคุณย่าเป็นเหมือนตัวอย่างเป็นครูค่ะคราวนี้เราสองคนก็จะขึ้นรถไปและผ่านบ่อน้ำซึ่งตอนนี้จะไปตรวจงานแล้วนะคะเพราะว่าเราเริ่มทำตัวอย่างของกระต๊อบเล็กๆถ้าใครจะมาอยู่ในฟาร์มเราก็จะเริ่มได้บ้านหลังเล็กๆเจาะอยู่ตามพื้นดินตรงนี้ก็ได้ข่าวว่าเขาจะทำสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะเขาจะเก็บน้ำตรงนี้เดี๋ยวเสียนินก็จะต้องทำงานตรงนี้นะคะก็เราก็ใช้คนในชุมชนตรงนี้แหละค่ะนะคะอันนี้มองไปทางด้านนี้เปิดแล้วเมื่อวานนี้ที่เราได้ดินไปเพื่อเอาไปทำให้ไอโซวอลของเราอีกหลังหนึ่งสูงเนี่ยก็คือหน้าดินตรงนี้เดี๋ยววันนี้เขาก็จะต้องถามเดี๋ยวเราไปตรวจต้องรถเขาเลยนะคะนี่จะเห็นว่าบริเวณนี้จะเป็นบริเวณซ้ายขวาเป็นบริเวณเขาเรียกว่าแก้มลิงเล็กๆในทาราฟาร์มของเราเป็นอะไรที่แบบเก๋มากนะคะหมาเริ่มมาอยู่แล้วอันนี้จะเป็นลานถั่วลิสงของเราเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วว่าหมูปล่อยถึงโคราชแล้วยังอ่ะลูกบ้านนะไปบ้านแล้วอะไรนะบ้านค่ะมาเลยค่ะอันนี้เราก็เอาอะไรรู้ไหมคะเราเอาต้นไม้ที่เป็นเราลงหน่อยดีไหมคะเป็นเขาเรียกว่าต้นยูคาของเสียอาซึ่งเสียอาเนี่ยก็เป็นขหบดีของแก่งกระจานนะคะบอกคุณแม่ว่าคุณแม่อยากใช้ไอ้ยูคาเนี่ยก็ไปเอาเลยค่ะอันนี้ก็คงปลูกอยู่ไม่กี่ปีนี่คุณแม่คิดว่านะเขาก็เลยลองเอามาสร้างบ้านดูเนี่ยค่ะก็ขึ้นไปก็นอนได้เลยแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็มุงจากเดี๋ยวจากมาจากบ้านแหลมของอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีเนี่ยค่ะแค่นี้นี่ประตูอ๋อประตูเอาละสิหน้าต่างแข็งแรงค่ะแข็งแรงพี่ติ่งเดี๋ยวเราทำหลังนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะประตูหน้าต่างแล้วก็ใช้เนี่ยค่ะใช้อะไรอะคะอะไรคะมาแล้วค่ะรถสามล้อค่ะรถสามล้ออ๋อมานี่ไงอยากให้เจ้าภาพเพราะว่าไม่เปิดเผยด้วยนะเนี่ยเอามาละสมชายเมื่อวานนี้คุณแม่ไปลองขับคุณแม่ก็ถามหาว่าเอ๊ะทำไมวันเปิดทาราฟาร์มไม่เอามาด้วยเพราะปรากฏว่าเราลงมาจากที่สูงอ่ะที่มันเป็นแมนเดล่าคันนี้ขึ้นที่สูงไม่ได้ไเก๋ไหมคะแค่เห็นคุณแม่นั่งซาเล้งลูกศิษย์คุณแม่เก๋ไหมเก๋ค่ะเก๋มากคุณแม่อยากจะขอบคุณนะคะเมื่อกี้ว่าจะให้นันทวันเดี๋ยวคุณแม่นั่งให้หน่อยเนี่ยค่ะเป็นนี่รอยเท้าของเจ้าหมูปล่อยเนี่ยมาเช็ดเนี่ยเมื่อวานนี้หมูปล่อยเขาขับใช่ไหมฮะ
คุณยายก็ถามว่าหมูปล่อยจะขับพาคุณยายไปเนี่ยนะหมูปล่อยจะใช้ความปลอดภัยหรือว่าจะพายายไปความเขาบอกพายายไปปลอดภัยแล้วสารมาแล้วมันก็ยังไม่สตาร์ทใช่ไหมพ่อเขาก็แอบถ่ายว่าคุณแม่ขอชื่อท่านเจ้าภาพอีกทีสิคะคุณธนพันธ์อิ่มอัมพรเหรอไม่มีใครเห็นหน้าคุณธนพันธ์เลยติดต่อมาทางไลน์ก็เห็นคุณอยากให้คุณยายเห็นคุณยายเหนื่อยก็เลยเห็นดูไลฟ์สดนี่แหละครับเออใช่วันไหนรู้ไหมน้องทิพย์คือลูกสมชายเขานะฮะคุณธนพันธ์วันที่คุณแม่นั่งซาเล้งอ่ะเห็นไหมพี่ติ๋งดูเนี่ยเรือนบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งรัตนะใครอยู่ที่ตรงไหนใครเข้ามาสมชายเดี๋ยวช่วยทําเรือนนี้ให้จบหน่อยเป็นตัวอย่างละก็คือแค่มุงเอาวัสดุมามุงก็โอเคมีหน้าต่างมีประตูค่ะคืออย่างน้อยถ้าใครมาดูงานในฟาร์มเราก็เนี่ยค่ะมีที่พักยูคาเอาจากที่ไม้ยูคาที่มันของเสียอาให้ไงก็ดีนะคุณแม่ว่ามันบอกถึงความเชื่อมโยงนะคะอันนี้คุณแม่จะอยู่ในท่าคนขับหรือว่าจะอยู่ในท่าคนนั่งอุ้ยอุ้ยมันไหลมันไม่มีเบรกครับเอาแล้วไม่มีเบรกอีกตายคุณแม่มันต้องเบรกที่มือนี่ครับจะไม่มีตัวล็อกแล้วอันนี้ใครเอามาส่งให้อ่ะเราประสงค์ที่เสถียรครับไงกดตรงไหนบิดอย่างเดียวเลยครับนะบิดยังไงฮะอันนี้เบรกสองข้างนี้เบรกแม่ก็บิดคันเร่งตรงนี้ครับอ๋อไม่กล้าขับเดี๋ยวล้มไปแล้วคนหัวล้อกันทั้งประเทศเลยก็นั่งให้แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะเราก็จะใช้เป็นทีมของทาราฟาร์มในหุบเขาโพธิสัตว์เพื่อที่จะทำให้บริเวณนี้ค่ะเป็นฟาร์มที่ขอบคุณแม่ทุกคนเลยที่ให้ลูกๆมาเพื่อให้เราได้สร้างเรือนพ่อชำแห่งรัตนะแล้วก็เมื่อวานนี้หมูปล่อยเขาเอาถั่วลิสงดำเนี่ยถ้ามีเม็ดถั่วลิสงดำจะแกะให้ดูเลยเลือกเดี๋ยวไปแกะตอนอาหารก็ได้แต่ห้ามเอาไปต้มกินนะอันนี้เมล็ดพันธุ์เขาขายกันเม็ดละ2บาทจ้ะ2บาท50เม็ดเดียวนะคะเอาไปเพาะเดี๋ยวเราจะเอามาเราได้มา6กิโลสมชายแล้วเอาตรงนี้เลยแหละครับได้ขยายเลยเพราะเราก็จะได้แบบเติบโตวันนี้เป็นวันพระเป็นวันพระข้างแรมแต่ว่ามันจะมีแสงสว่างแห่งปัญญานะคะอันนี้เขากำลังคิวนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวให้เขาพาไปดูตรงบริเวณที่เสียนินขุดน้ำกันหน่อยเพราะพี่ติ่งอยากดูไอสวอจะตายแล้วเจ้าภาพฉันน่ะถมดินอีกขอถมดินอีกหนึ่งวันก็จะเริ่มขึ้นฐานรากหลังที่สองได้เลยก็จะวางหลังที่สองไปพร้อมกับห้องสวดมนต์ของเราเลยเพราะนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินเราฝากรถไว้ตรงนี้แล้วเราจะเริ่มเดินดีไหมคะอ้าวไปค่ะก็เก๋นะครับขอเวลาอีกนิดนึงถ้าทางเรียบแล้วอันนี้จะใช้ได้ดีมากจะสะดวกใช่จะสะดวกตอนนี้ทางเรามันยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ค่ะคือไม่ใช่ว่าไม่ดีค่ะจะใช้ผิดเวลาไปนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังเอารถเกียร์ดินอะไรกันนะคะก็อยากจะขอบพระคุณเอาไว้ที่นั่งเนี่ยนะคะสบายค่ะไม่ได้นั่งโฆษณายี่ห้อรถค่ะขอบพระคุณมากเลยสำหรับความรักที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าป่วยไม่ได้เป็นอะไรก็รักษากันไปนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการลุกขึ้นมาทำงานแล้วก็โชคดีมากเลยที่วันนี้เนี่ยเรามีแสงที่อุ่นๆเราจึงจะได้เดินกันอ้าวขอบใจนะจ๊ะก็จะเริ่มเดี๋ยวพี่ชมมาคุณแม่ก็ต้องชี้แนววันนี้แล้วใช่ไหมวันนี้จะเริ่มทำเตรียมการแล้วก็หินเข้าวันพุธน่ะยกหินไม่แบกหินหินหนักไหมเด็กๆก็จะบอกว่าหนักได้ยังไงล่ะลูกเราไม่แบกติ๊กตอกมาแล้วหินไม่แบกก็ไม่หนักมีหินไว้ให้เราใช้ให้เรานั่งนะคะคุณยายทำไว้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเดือนกันยายนเราจะทำเทศกาลเมล็ดพันธุ์นานาชาตินั่นหมายความว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดเส้นทางสายใยชีวิตนะคะเอาน้ำขึ้นไปข้างบนภูเขานี้ซึ่งเราก็มีพระอริยธาราองค์ปฐมจริงๆคือองค์แรกเนี่ยขึ้นไปนั้นแล้วเราก็สั่งเรื่องของการที่จะเอาอะไรนะพี่ของ SCG เขาเรียกอะไรนะแผ่นรองอะไรนะอะไรบิกๆนะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราก็จะเอากระสอบกับไอ้นี่ค่ะกับซีเมนต์แล้วก็ทำเพื่อจะให้ลิงของเรามี
เนี่ยนกหนูอะไรเงี้ยก็วันนี้พี่กบเองก็คงไปนั่งทำโปรเจกต์แล้วล่ะเพราะว่างบประมาณเนี่ยไม่ได้หรอกกระทรวงไม่มีปลายๆแต่เรามีมาดามติ่งฮะพี่ติ่งบอกทำเลยค่ะก็ไม่ได้ไม่มันไม่เท่าไหร่ค่ะคือการตัดสินใจทำเนี่ยคุณแม่ว่าเนี่ยแหละค่ะเราเป็นเหมือนเรือนเพาะชำที่มีเมล็ดมันก็ไม่ได้แพงค่ะจริงๆนะคะที่นี่ทำอะไรก็ไม่แพงนะคะจริงๆว่าไฟฟ้าเนี่ยวัตต์ละ30บาทเนี่ยอาจารย์ทองก้อนซื้อแผ่นเนี่ยจากเท่าไหร่นะลูกแผ่นหนึ่งเนี่ยไม่เท่าไหร่เลยแล้วก็ลดมาฉะนั้นมันเป็นการทำงานที่มันใช้ศรัทธาดีกว่าแต่เราทำไมต้องบอกว่า 40,000 ครอบครัวมาช่วยกันเช่นวันละ10บาทของพวกเราที่เราเก็บใส่กระปุกไว้ไม่กินทิ้งขว้างไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่กินคำทิ้งคำไม่ทำอะไรให้ตัวเองมักง่ายประมาทเนี่ยมันจะได้สิ่งที่เป็นหุบเขาโพธิสัตว์ทุกคนจะได้ช่วยกันเพราะฉะนั้นคุณยายคนเดียวเนี่ยไม่เทคโอเวอร์แต่จะให้หลานๆลูกหลานของทุกคนเรามาใช้พลังงานอย่างนี้พิสูจน์ไหมพิสูจน์ว่าชีวิตเรามีค่าพิสูจน์ไหมว่าเราพึ่งพาตัวเองได้พิสูจน์ไหมว่าเราเป็นไทยไม่เป็นทาสของกิเลสและจะพิสูจน์ไหมว่าเราจะกอบกู้บ้านเมืองของเราโดยการกอบกู้ใจของเราเราควรพิสูจน์ค่ะที่นี่คือสถานที่ที่เป็นเรือนเพาะชำที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาของเราเช่นนี้นะคะเราจะเริ่มเดินผมว่าต้นทุนที่สำคัญที่ทำงานกับคุณแม่มาผมว่าคือคนสำคัญตายเธอต้นทุนที่สำคัญเลยผมว่าคือคนเพิ่งรู้เหรอจ๊ะเดือนกันยาเป็นเดือนเยาวชนด้วยนะครับใช่เนี่ยค่ะเราก็ทำงานตามปฏิทินของเราวางไว้ทั้งปีอย่างเงี้ยมา30ปีแล้วนะคะเดือนสิงหาเดือนแม่กันยาเยาวชนเดือนลูกละมาละมาทำกันมันถึงจะมีเทศกาลเมล็ดพันธุ์ที่เราจะบอกว่าเรือนเพาะชำต้องเกิดวันนี้เพราะคุณแม่ถือเป็นวันพระไงทันยันเนี่ยเรือนที่มันจะทำให้เราเติบโตไปได้วยกันนะคะในพรรษาที่40ของคุณยายไปลูกก็ขอบใจนะจ๊ะขอบคุณมากทุกเจ้าภาพเดี๋ยวจะมีซาเล้งของคุณนองมาอีก2จักรยานอีก1เพราะตอนนี้เราเนี่ยค่ะเราจะไปไหนเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละค่ะทีนี้เราไปดูน้ำกันหน่อยพี่ติ่งขาน้ำตรงนี้สมชายสมชายตามมาคือแม่มีรถหรูหลายเวอร์ชันฮะจริงเหรอมีรถหรูหลายเวอร์ชันหลายเวอร์ชันรถหรูเลยนะคะอ๋อนี่รถหรูเลยเหรอรถหรูค่ะเขาแซวค่ะแซวเขาก็มีลูกศิษย์ดีเหมือนมีผ้าห่มค่ะนี่ก็ของลูกศิษย์อีกคนหนึ่งชื่อเสียนินนะคะเข้ามาขุดเขาบอกว่าจะนี่ไงเขาเริ่มแล้วนี่เป็นบ่อที่เราเห็นแล้วล่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลุ่มมาลงมาอีกหน่อยนึงนะคะนี่เป็นการเกลี่ยละเพราะเราจะต้องทำให้ตรงนี้กว้างขึ้นอีกนิดนึงเพราะอะไรคะเพราะเราจำเป็นที่จะต้องมีน้ำที่อยู่ใกล้แล้วดึงขึ้นไปข้างบนอ้าวจ้ะทำไมต้องทำคันอย่างนี้เจ้าคะอันนี้เพื่อเอาน้ำไปอยู่ทางนู้นก่อนแล้วก็ถึงจะขุดได้อันนี้เทคนิคค่ะเทคนิคของจริงเดี๋ยวจะไม่มีพี่ติ๋งคะแต่ตอนนี้เขาจะต้องเอาน้ำออกจากตรงนี้เนี่ยควีดน้ำลงไปอยู่ทางฝั่งทางนู้นที่ต่ำนะคะแล้วก็ขุดตรงนี้เขาต้องขุดใช่ไหมคะขุดแล้วเขาก็ได้กว้างมาถึงตรงนี้พอจะดึงน้ำอันนี้ค่ะขึ้นไปตืดบนยอดเขาที่เราจะทำเขื่อนเปียกอะที่เราจะทำให้ตรงหน้าพระอริยธาราข้างบนเนี่ยมีบ่อน้ำตื้นๆนะคะเป็นบ่อน้ำตื้นๆที่จะมีโซลาร์เซลล์ดึงน้ำจากตรงเนี้ยปื๊ดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยน้ำค่อยๆซึมลงมางั้นภูเขาเนี่ยจะเป็นภูเขาต้นแบบของการดับไฟป่าไม่ให้ไฟติดแล้วก็จะเป็นที่จะเป็นฟองน้ำเป็นภูเขาที่ถือว่าระบบของการเดินทางของสายใยแห่งชีวิตนั้นมันจะนำไปสู่ความรอดของมนุษย์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารนะคะของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็จะเป็นต้นแบบซึ่งเขาจะมาเปิดกันในเดือนกันยายนนี่แหละค่ะเพราะเราก็ทำในหลายส่วนของเราซึ่งก็ทีมเวิร์กสะใจดีของเราเขาก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ไปแล้วเกือบ 90% นั่นเหลือ 10% ที่จะถอดองค์ความรู้เห็นหรือยังคะว่าเมื่อเรามีเรือนเพาะชำแห่งรัตนะคุณยายไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยเมล็ดพันธุ์ที่บ่มอยู่ในหัวใจของมนุษยชาติมันบอกเลยค่ะว่าเมื่อใดที่หยั่งรากแล้วมันจะเป็นร่มเงา
กับโลกนี้นะคะศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่ท่านจะคืนลมหายใจศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกแอคชั่นต้องมีพีซ in action นะคะหลานรักของคุณยายจ้ะคราวนี้ก็จะเห็นแล้วค่ะว่าตรงนี้เดี๋ยวต้องถามเสียนินว่าเสียนินจะขุดมาถึงตรงไหนแล้วตรงนี้ก็จะสูงขึ้นอีกหน่อยพอน้ำตรงนี้กว้างคราวนี้เราก็จะสอดนะคะเรามีต้นไม้กวาดใช่ไหมลูกนี้ต้นไม้กวาดไหมเดี๋ยวอีกหน่อยเรามีพี่ควายตรงนี้ถมใช่ค่ะเพราะว่าน้ำมันจะได้ใช่อันนี้เราจะเป็นบ่อน้ำตรงเนี้ยค่ะเราก็มีต้นอันนี้เราปลูกมะฮอกกานีเนี่ยไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมอันนี้เราเดินระบบน้ำหยดไว้คราวนี้มาดูทางด้านนี้เชื่อมกับคลองเดิมตรงที่ถนนข้ามใช่จ้ะตรงนี้ขุดได้ไหมตรงนี้ยังไม่ได้ครับต้องลงใหม่ต้องรอให้น้ำตื้นเขาอยู่ใช่ครับหมายถึงว่าปีนี้ยังไม่ได้ครับแล้วเราจะเดี๋ยวผมรอสิว่าวันนี้เขาจะเอาดินจากตรงไหนงั้นเดี๋ยวคุณแม่เดินไปทางด้านนู้นเราเดินลงไปเลยดีไหมเราจะได้ไปดูนั่นไปดูที่เขาขุดแล้วเมื่อวานเนี่ยได้ครับไปดูให้ได้โอเคเดินข้ามไปไม่ได้เพราะว่าตัดขาดแล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นตัดขาดแล้วเหรอใช่ครับจากคุณแม่ไปยืนตรงนั้นก็ได้แต่ต้องเดินย้อนกลับมาเหมือนเดิมคือจะเดินไปแล้วไปเลยไม่ได้ตัดขาดแล้วตรงนี้มันเหมือนเป็นอ้อมสมมติจากเต็นท์ผมก็จะอ้อมอย่างนี้เลยก็มาถึงถนนตรงนี้กลายเป็นคลองเส้นเดียวกันแล้วโอเคไปดูไปพี่ติ๋งเราไปตรวจงานกันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราก็ตื่นเต้นแต่เราเอารถไปไม่ได้ละเดี๋ยวเราจะลองดูว่าสมชายวันนี้เรามีเวลาหาการประชุมมีมิทติ้งกับคนที่อยู่ตรงนี้นะว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันอย่างไรยังมีจิตวิญญาณของการเป็นนักรบนักสู้ที่มีเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาอ้าวรถนี่มาแล้วนี่เห็นไหมคะว่าเรานั่นรถเสนินไหมจ๊ะอ่ะมาเลยลูกเนี่ยค่ะแม่เขาพยายามทำแลนด์สเคปข้าวนี่มาบังว่าเดี๋ยวคุณแม่ให้ไปเอาต้นลั่นทมต้นลั่นทมของอาจารย์มดน่ะครับถ้าถาวรแล้วเราก็ลงได้อันนี้แหละค่ะทำได้ครับอันนี้เราทำเป็นนั่นไว้เดี๋ยวไม้เลื้อยให้ขึ้นเลื้อยก็เอาได้เลยดีเลยค่ะอ๋อนี่ไงค่ะขี้นกเนี่ยครับมันจะเลื้อยเร็วมาลากขี้นกเนี่ยนะจะดีสำหรับคุณแม่มากอ่ะวันนี้เราดูเหมือนให้นโยบายกันเยอะหน่อยนะคะแต่ให้เห็นแล้วล่ะค่ะเนี่ยล่ะค่ะคือเส้นทางน้ำเรามาดูทางด้านนี้ก่อนนี่จะเป็นมุมที่สูงเพราะว่าจะเห็นลำคลองตลอดใช่โอ้ยเราเดินทางนี้เลยนี่ไงคะไอโซวอลหลังที่1เรากำลังรอสแตนกาสเดี๋ยวพี่แก้วอาสาสมัครของคุณแม่คนหนึ่งที่ทำสแตนกาสให้จำได้ไหมสมชายที่นั่นอ่ะโอ้ที่นี่มันจะแบบโอ้ภาษาของเราคือมันใช่แต่ว่ามันเป็นของเราที่เป็นหัวใจโพธิสัตว์ตายขอถ่ายดูพี่น้องชาวไทยที่รักพี่น้องชาวไทยที่รักคะโอ้โหค่ะนี่เก๋ไหมคะเก๋ไหมคะอันนี้ของกำนันเหรอคะอันนี้ของบางหวางอ๋อหัวหน้าทีมเขาจะอยู่นี่นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาไม่คิดหรอกค่ะว่าคุณยายจะมานะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เนี่ยเขานอนกันอย่างนี้ค่ะฮะจัดแบตเหลือประมาณไม่เกิน10นาทีเจ้าค่ะเลยแค่บอกแบตเหลือไม่เกินสรุปแล้วอ่ะบางหวังบายบายอยู่ให้สะอาดสะอ้านนะจ๊ะเยี่ยมเลยสะอาดพี่ติ๋งชมเขาหน่อยแล้วพี่ติ๋งชมไม่เคยเห็นเต็นท์คนงานเพ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเจ้าค่ะนี่ทำไมเต็นท์ในเต็นท์แล้วสะอาดมากเลยคุณแม่ดูสิคะเห็นไหมคะได้รับคำชมสปอนเซอร์ใหญ่ชมแล้วเดี๋ยวเราจะมีเนี่ยค่ะเขาอยู่กันอันนี้เราก็ทำสะพานสิเนาะใช่ครับเดี๋ยวนะเราก็ทำสะพานเลยเนี่ยสมชายสะพานไม้ไผ่เนี่ยแหละเมื่อวานให้พี่แมคโครบอกทำบันไดลงให้หน่อยโอ้อันนี้ใหม่ค่ะอันนี้ใหม่ค่ะคุณแม่ยังไม่เห็นเป็นคันดินครับอันนี้คลองเดิมอันนี้คลองเดิมอันนี้คือตัดเชื่อมนี้ไปแล้วก็เอาดินไปถมที่ตรงนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะยกถนนตรงนี้ครับก็เป็นรถแล่นได้รถแล่นได้อ๋อจ้าจ้าตรงนี้จะเทสปริงเวย์ตรงนู้นที่เส้นสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้ครับ
อ๋อนั่นน้ำไหลอยู่นะอันนั้นน้ำตกน้ำยังไหลอยู่นะเปิดตอนเช้าโอ้เข้าใจแล้วนี่หมายความว่าคณะแม่ชีที่เราจะสร้างตรงนี้ที่มันจะทำเป็นที่สวดมนต์ได้เนี่ยมันจะยื่นออกมาโอเคอะเก๋อะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะทางฝั่งนี้ทางฝั่งด้านในเนี่ยเราเรียกว่าทาราฟาร์มและอันนั้นเนี่ยเป็นประตูทางเข้าทาราฟาร์มของเรามันเป็นห้องรับแขกของเราที่เราจะทำเรื่องน้ำตกให้จบเนี่ยแหละค่ะโอ้โหเผื่อเกิดจะขอโทษทีนะคะเผื่อเกิดจะ10นาทีนี้จะต้องจากกันก็อยากจะบอกว่าใครที่มาที่นี่อาทิตย์ต่ออาทิตย์จะตื่นเต้นเหมือนอย่างพี่ติ่งเนี่ยแหละค่ะและนี่ก็เห็นเป็นหนึ่งเลยว่าน้ำที่เราเจาะทางนี้อันเนี้ยคุณแม่จำได้เนี่ยนันทวันขึ้นไปข้างบนเนี่ยเห็นเลยแล้วเดี๋ยวเราก็เพราะเรากลัวว่าเราจะไปโดยไม่ได้ลาใช่ไหมเดี๋ยวเราบอกก่อนอันนี้ยังขุดไม่ได้ใช่ไหมยังครับผมจะรอถามเจนินว่าให้เริ่มจากตรงนี้ครับเพราะตรงนู้นมันแคบครับแต่ว่าจากตรงทางกว้างใช่คุณแม่อยากให้แบบถ้าเผื่อมันมีฝนตกอีกทีจะลองเก็บจริงๆเลยแล้วลองดูเท่าที่เสียนินจะทำได้เต็มที่ของเขาเลยนะแล้วตรงนี้เราทำบิสได้สะพานได้สะพานเนี่ยแหละไอ้สะพานโค้งของคุณตีที่ใช้เศษเหล็กนี่แหละเพราะว่าเมื่อตะกี้ที่คุณแม่ไปยืนไลฟ์สดตรงนั้นนะครับกับเส้นนี้มันคืออันเดียวกันใช่งั้นเราก็จะเห็นรูปของน้ำที่เป็นเหมือนเกือกม้านะคะแล้วก็ตรงไปก็จะเห็นนะคะเขาทดลองเปิดละถ้าโซลาร์เซลล์เราเสร็จเนี่ยเราจะเห็นน้ำน่าจะเห็นน้ำตกลงมาถึงน้ำเลยนะคะคือจากภูเขาแล้วน้ำตกคือมันไม่ใช่แค่น้ำตกอยู่ตรงที่เราทำนะพี่ติงมันไปถึงบ่อน้ำนั่นแหละที่บ่อน้ำก็จะเอาหินจัดเรียงเหมือนข้างบนใช่แต่ตอนนี้ทำไม่ทันค่อยๆไล่คือคนมันแป๊กละคืออย่างนี้ค่ะมันจะมีหินสีแดงนะคะไล่จากภูเขาแล้วลงมาถึงชายน้ำเลยแล้วตรงนั้นแหละค่ะที่สวดมนต์ของพวกเรานะคะก็อยากจะบอกว่าเอาละไม่ต้องกลัวแบตเตอรี่จบก็จบกันตรงนี้บอกว่าว้าว Amazing Tinkerbell เจ้าค่ะคุณยายก็บอกแล้วดูสิคะเต็นท์นอนของพวกเราสะอาดสะอาดสมชายขอให้รักษาความสะอาดว่าเดี๋ยวได้รางวัลนะฮะคุณแม่น่าอึดอัดใจอึดอัดใจบอกเขาสองสามเรื่องพรรษานี้ใครกินเหล้าทุกคนต้องรับผิดชอบหมดไม่มีใครได้อะไรเลยพอทุกคนหยุดหมดมาเมล็ดพันธุ์แห่งรัตนะเกิดขึ้นแล้วนี่คุณแม่นะทุกคนนะจะรู้มากเลยว่าคุณแม่ทรมานมากนะที่ให้อะไรใครไม่ได้เนี่ยเพราะว่าจิตของคุณแม่เนี่ยมันพร้อมให้เสมอเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในข้อปฏิบัติมีศีลมีธรรมเป็นเมล็ดพันธุ์เราก็จะพบว่าเธอนั่นแหละจะพึ่งตัวเธอเองได้แล้วนี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่สปอยไม่หลอกใช้ไม่คือมรดกทางธรรมเนี่ยนะคะมันเป็นมรดกโลกอ่ะคุณแม่พูดคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับมรดกทางธรรมจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเข้าใจแก่นของศาสนาพุทธของเราเราลดอำนาจของวัตถุนิยมลงเราไม่ผิดศีลผิดธรรมเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่แก่งแย่งชิงดีกับใครเรามุทิตาจิตต่อทุกศาสนาที่กำลังทำให้โลกใบนี้มี peace in action คุณแม่คิดว่าแค่นี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งรัตนะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพี่ติ่งก็ดีคุณแม่ก็ดีสมชายก็ดีทุกคนนะคะรวมทั้งที่กำลังดูอยู่ทางบ้านให้เห็นเลยค่ะว่าความอาหารที่จะกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะเรามีเงินค่ะแต่เพราะเรามีทีมเวิร์กมีลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายเพราะฉะนั้นการใช้เงินของเรามันจึงเป็นการบริหารจัดการทรัพย์ด้วยอริยทรัพย์ที่จะทิ้งไว้เป็นมรดกโลกเราได้มองเห็นต้นไม้ที่เราลงทุนปลูกไปไม่ใช่เราทำรกนะคะเราจะลองดูว่าโดยธรรมชาติแล้วตรงนี้แหละค่ะจะเป็นกระต๊อบที่เรากำลังจะบอกว่าเออมันจะอยู่ที่ตรงไหนบ้างมันอยู่ริมน้ำหมดเพราะทุกมุมของเราจะมีน้ำมีดินที่จะทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาของเราเติบโตนะคะวันนี้ก็ขอจบว่าวันนี้เราเปิดวันพระนะคะให้รดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งรัตนะในใจของเราถ้าศาสนาอื่นก็ดูแลความรักในหัวใจของท่านนะคะทุกคนก็ทำงานเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นร่มเงาให้กับโลก
วันนี้เราพบกันตรงนี้และตอนกลางวันอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เราพบกับหมอนุ้ยขนมเบื้องยวนนะคะแล้วก็พี่ติ่งจะอยู่กับคุณแม่จนกระทั่งเราจะเข้ากรุงเทพด้วยกันก็อย่างน้อยก็ไปดูสุขภาพให้แข็งแรงวันนี้มีอะไรที่จะให้คุณแม่ช่วยกรุณาบอกคุณแม่เพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเราเป็น Mindfulness Family เรามาช่วยกันเติบโตที่จะยังรากลงดินให้ร่มเงากับโรคใบนี้ด้วยกันนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมดังๆอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันในแบบของเราไม่ต้องเหมือนกันแต่เราเอาสิ่งที่ต่างกันมาร่วมกันนะคะขอบพระคุณค่ะธรรมะสวัสดีนะคะตรงนี้จะสวยมากเลยค่ะแล้วมันจะเป็นอะไรโถถ้ามันลงพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยมันจะแบบมีที่พักปุ๊บเราเปิดตรงนี้ฝั่งนู้นดีกว่าค่ะเราเปิดตรงนี้โล่งหมดมันก็จะเป็นมุมที่ตรงนี้ใช้เป็นที่ประชุมเวิร์คช็อปอะไรต่างๆได้